สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมาจัดการต้นเศรษฐีมีทรัพย์เมื่อต้นของเขาแก่นะคะเศรษฐีมีทรัพย์เมื่อเราปลูกประมาณ 5-7 ปีนะคะต้นของเขาก็จะมีแก่ลำต้นแก่อันนี้คือต้นแก่นะคะที่แตงโมถอนมาถามว่าแก่แล้วเราจะทำยังไงกับต้นแก่ดีเพราะว่ายิ่งแก่ต้นของเขานะคะจะมีโรคมีใบอาหารต่างๆเชื้อโรคก็จะสะสมสิ่งที่เชื้อโรคสะสมก็อาจจะมาจะพวกขุยนี่นะคะที่เกาะติดต้นฉะนั้นเราก็เมื่อต้นของเขาแก่เราก็จะมาขยายพันธุ์ค่ะถามว่าเราขยายพันธุ์แบบไหนหรอเราก็ขยายพันธุ์เหมือนต้นบอนสีนั่นเองค่ะอันนี้คือเง่านะคะที่แตงโมถอนขนออกแล้วนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เขาก็จะมีตุ่มตาแบบนี้นะคะเราก็จะฝานตุ่มตานี่นะคะไปขยายพันธุ์ค่ะเราก็จะได้ต้นที่ปริมาณเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะการที่เราปล่อยให้ต้นของเขาแก่แล้วก็โทรมขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เง่าของเขาตายได้ทำให้ขยายพันธุ์ไม่ดีนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าต้นของเขาเริ่มอายุเยอะนี่นะคะให้ดูจัดๆนี่นะคะก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้ก็จะย่องเขาจะทอดสูงไปเรื่อยต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ปลูกได้ประมาณ7ปีค่ะเศรษฐีมีทรัพย์นะคะอายุ7ปีก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นโค้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะฉะนั้นในช่วงโค้เราก็จะมีช่วงตาแบบนี้นะคะนี่ต้นของเขาแก่มากจนแบบว่าตรงนี้นะคะเป็นขุยเส้นๆเลยนะคะตรงต้นเราก็จะทำการฝานนะคะฝานเป็นช่วงที่มีตุ่มตาแล้วก็ไปทำในทรายแค่นี้เราก็จะได้ต้นใหม่นะคะที่แข็งแรงวิธีนี้จังโมก็เคยลงคลิปมาแล้วนะคะถ้าคนไหนเคยติดตามรับฟังรับชมนะคะก็จะรู้ว่าขยายพันธุ์แบบไหนแต่วันนี้เราก็มาแค่ดึงขนออกนะคะว่าต้นของเขาใหญ่มากจริงๆค่ะอายุ7ปีอันนี้ก็เลี้ยงค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆค่ะเพราะพันธุ์ไม้บางอย่างถ้าเราปล่อยให้แก่เกินนะคะโดยที่ไม่ขยายพันธุ์ก็จะทำให้ต้นบางครั้งต้นของเขาก็ตายได้ต้นใหญ่แม้จะมีมูลค่าก็จริงนะคะแต่ก็เป็นไปตามกาลเวลานะคะเราก็ต้องช่วยเขาขยายพันธุ์เจริญเติบโตต่อไปค่ะเพื่อที่ให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมวันนี้ก็นำเสนอดีๆเกี่ยวกับเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะ